นี่คืองานบุญครั้งใหญ่ที่อุดมไปด้วยกิจกรรมสร้างบุญนานาชนิดอาหารจัดเลี้ยงสุดหรูหราตลอดไปจนไอเทมมูชันไดส์เสริมดวงรวยๆปังๆและที่นี่คือวัดภูมารามจากวัดร้างไร้คนสู่ศาสนสถานสุดปังที่ล่าสุดมียอดบริจาค กว่า20ล้านบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากพวกเขาห้างหุ้นส่วนจำกัดสาธุหรือหอจกสาธุกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่เข้ามาดูแลและช่วยบริหารงานของวัดทำให้วัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสร้างไอคอนสุดดึงดูดภายใต้โมเดลธุรกิจที่แข็งแรงเพราะศรัทธาซื้อกันไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่ามันจะสร้างไม่ได้มาร่วมสำรวจธุรกิจคนขายบุญและติดตามผลประกอบการของธุรกิจแนวใหม่ศรัทธามาเงินตาเกิดได้ที่ซีรีส์สาธุปังปังเฮงๆพร้อมกัน27มีนาคมนี้ทาง Netflix เท่านั้นอย่าลืมมาทำบุญกันเยอะๆนะครับสาธุ